พาไปดูทุกชาวบ้านที่เกาะสมุยกันบ้างคุณผู้ชมครับปรากฏว่าร้องเรียนกันมาปัญหาก็คือว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยมันเอ็นล้มลงมาที่น่ากลัวก็คือว่าสายไฟนี่สิคุณผู้ชมลองดูภาพมันไปพาดพิงนะคะบางส่วนก็ลงไปตรงท้องถนนด้วยชาวบ้านที่เขาใช้รถใช้ถนนก็บอกว่าน่ากลัวนะคะว่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือพยายามที่จะร้องเรียนไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาดูแลเลยคุณนัทคือจุดที่เห็นนี่นะครับอยู่ในซอยบ่อนไก่หมู่6ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับใกล้กับ4แยก99มันมีเสาไฟมันเอ็นลงมาแล้วก็สายไฟก็มาพาดบนถนนคนที่ขับขี่รถฮะเมื่อสักครู่นี้คือเป็นรถจักรยานยนต์ก็ต้องหมอบแล้วก็หลบพยายามที่จะหลบหลีกมันส่วนรถยนต์ก็พยายามขับช้าๆให้สามารถลอดไปได้เพราะว่าก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าไอ้สายไฟที่มันลงมาเนี่ยมันจะมีกระแสไฟไหมกระแสไฟมันจะส่งต่อมาถึงตัวเราเมื่อไหร่จะโดนไฟดูดหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับมีชาวบ้านท่านหนึ่งครับคุณสายยันปานไหมอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ3วันมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ครับขับผ่านมาแล้วปรากฏว่าตัวรถเนี่ยไม่พ้นไปเกี่ยวเอาสายไฟลงมาภาพมันก็เลยเกิดขึ้นอย่างที่เห็นนะครับก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเร่งแก้ปัญหาหน่อยตอนนี้ผ่านมา3วันแล้วยังไม่เห็นใครเข้ามาแก้ปัญหาเลยครับไปฟังเสียงของคุณสายันกันดูครับสายไฟเนี่ยเลื่อนมาประมาณ3วันแล้วครับแต่เสาไฟอ่ะเอ็นหลายวันแล้วเป็นเดือนที่แล้วแจ้งฝ่ายไฟฟ้าแล้วพอรถที่เพิ่งผ่านไปมันมามันก็ต้องหลบใช่ไหมครับสามารถเกิดอันตรายได้ไอ้บางทีไฟรั่วอะไรก็ไม่รู้นะมันเดี๋ยวกลัวว่าจะเหมือนกันถ้ามาเก็บสายไฟเอาใหญ่ก็ได้ครับเอาเอาเอาไปออกก็ได้อย่างน้อยก็มาดูให้ยังไงครับก็ไปดูให้หน่อยนะฮะเพราะว่าชาวบ้านยังกลัวโดยเฉพาะคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีไฟจะรั่วไฟจะดูดเมื่อไหร่ค่ะฝากไปด้วยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่มาดูแลชาวบ้านบอกว่ากลัวเหลือเกินทุกวันนี้ก็ไม่กล้าที่จะขับรถบนบริเวณนั้นเหมือนกัน